soap and road and wines. Visor down, hint and sounds without your love, I'm dying. มีอีกที่หนึ่งครับถ้าเกิดเดินทางมาภาคใต้เนี่ยก็คือสงสัยกันมานานแล้วแหละว่าที่นี่มีอะไรกันเยอะแยะเพราะมาทุกครั้งเนี่ยก็จะมีคนบีบแตรหน้ารถเสียงดังมากรวมถึงเสียงประทัดก็เลยแวะดูกันที่นี่ครับที่นี่คือศาลปตาหินช้างครับตรงจังหวัดชุมพรเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่มีองค์พระพิฆเนศเก่าแก่ประดิษฐานอยู่ครับอยู่เป็นที่นับถือของคนชุมพรและบุคคลทั่วไปก็ศาลตั้งอยู่ติดถนนเพชรเกษมเลยครับเวลาเดินทางสัญจรมาเนี่ยหรือว่าคุ้นเคยกันที่สุดก็คือเสียงบีบแตรรถครับถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของการสการะแทนการแวะเวียนนะครับถ้าใครไม่มีโอกาสได้จอดเพราะว่าทุกคันแน่น่าจะทำอย่างนี้ด้วยซ้ำเพราะว่าเชื่อว่าเมื่อสการะแล้วจะทำให้เดินทางได้อย่างปลอดภัยอันนี้เป็นอบน้ำผึ้งอันนี้หวานธรรมชาติเลยค่ะไม่ต้องใส่น้ำผึ้งน้ำตาลอะไรแบบนี้เลยเหรอใช่ค่ะเวลาสุกแล้วอ่ะใช่ค่ะพอสุกออกมาเราก็ปอกเข้าสู่อบแบบนี้เลยไม่ต้องใส่น้ำผึ้งน้ำตาลเลยนะหวานธรรมชาติโอ้โหขออนุญาตนะได้ค่ะต้องชิมใช่ต้องให้ตากล้องลองชิมอร่อยเลยชิมยังอ่ะนี่หวานธรรมชาติเลยกลับไปเต็มรถเลยพี่ฮะตะกี้ผมบอกว่าใครซื้อของฝากให้กอดไว้ด้วยเต็มรถแล้วผมซื้อเยอะเขาอีกอะไรอ่ะไม่เกิดอะไรขึ้นเราแถมด้วยโอ้โหอร่อยอร่อยแล้วอันนี้อ่ะช็อกโกแลตอันนี้แถมไม่ได้ทานเลยนะอันนี้เอาไปแล้วพี่มีเคลือบช็อกโกแลตด้วยอันนี้เปิดไปแล้วแต่ผมว่าธรรมชาติเจ๋งเลยนะเมื่อกี้น้องก็รู้อ่ะคุณเห็นอยู่ในรถอ่ะน้องก็โชว์คืออะไรอะไรกล้วยเล็บเล็บมือนางแต่นี่คือเล็บมือนางสาวก็ยังโสดแต่ดีพี่เพราะว่าเจ๋งเลยนะเนี่ยมีที่นี่ที่เดียวด้วยแล้วก็รสชาติอร่อยด้วยอร่อยมากเลยแล้วก็โชคดีเรามาถูกร้านด้วยครับทั้งรถทั้งแรกทั้งแจกแถมเอาเพื่อนรสชาติธรรมชาติใครมาแถวนี้อย่าลืมจอดร้านนี้นะบอกว่ามาจากล็อกไรเดอร์เลยครับเท่าไหร่ชุดละร้อยผมต้องจัดเต็มรถแล้วพี่เอามาเดี๋ยวผมเก็บให้ไม่เป็นไรผมเดียวผมวางตักได้มีที่ว่าภรรยาทำเจโอ้โหนี่อร่อยกินเจใช้ได้เลยขอบคุณมากนะวัยรุ่นนี่หลายจังหวัดที่ได้ไปมาครับหลายสถานที่ที่ได้ไปมาอาจจะไม่ได้เยอะแยะมากมายอาจจะตกหล่นไปเยอะแยะมากมายครับต้องขออภัยด้วยสำหรับใครที่ได้มีโอกาสเดินทางมากมายกว่าพวกเรานะครับนี่เป็นแค่เรื่องราวคร่าวๆที่เราลองเอามาร้อยเรียงกันดูว่าถ้าเกิดเราจะวางทริปหนึ่งถ้าเริ่มจากกรุงเทพแล้วเนี่ยการจะเดินทางค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆในเส้นทางภาคใต้เนี่ยเอาคร่าวๆมันจะมีอะไรบ้างซึ่งผมว่ายังมีอีกเยอะครับเพราะว่าการเดินทางเราก็ไม่ได้ไปสิ้นสุดอยู่ที่เส้นทางใต้สุดอีกหลายจังหวัดก็มีอะไรน่าสนใจมากมายแต่ผมว่าเพียงแค่นี้เนี่ยก็ทำให้รู้สึกเลยว่าครั้งหน้าถ้ามีโอกาสพวกเราจะเตรียมตัวให้มากขึ้นแล้วก็คงมีอีกหลายที่ให้ได้ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์อะไรใหม่ๆยังไงก็ขอบคุณครับขอบคุณสิ่งดีๆที่ทำให้พวกเราได้ไปเจอไม่ว่าจะเป็นผู้คนไม่ว่าจะเป็นสถานที่ครับภาคใต้มีอะไรเยอะให้มาสัมผัสใครมีโอกาสก็ลองไปดูครับไม่